เรื่องผู้ไม่เชื่อง่ายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระสารีบุรตรเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสัตทินรีเป็นต้นมีอมะตะเป็นที่สุดภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณสามสิบรูป วันหนึ่งไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งพระศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรเทระมาตรัสถามปัญหาปรารบอินสีห้าอย่างนี้ว่า สารีบุตรเธอเชื่อหรืออินทรีย์คือศรัทธาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระสารีบุตรเทระทูลแก้ปัญหานั้นอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ย่อมไม่เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ในอินทรีห้านี้แล้วว่าอินทรีคือศรัทธาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอยังถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอินทรีย์คือศรัทธานั่นอันชนเหล่าใดไม่รู้แล้วไม่สดับแล้วไม่เห็นแล้ว ไม่ทราบแล้วไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอินรีห้านั้นว่าอินรีคือศรัทธาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมอย่างถึงอมะตะมีอมะตะเป็นที่สุด ภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วกล่าวกันว่าพระสารีบุตรเทระแก้ปัญหาด้วยการถือผิดในวันนี้พระเทระไม่เชื่อต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระสารีบุตรอานใครๆไม่ควรติดเตียนพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวอะไรนั่นเราแลถามว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าชื่อว่าบุคคลผู้ไม่อบรมอินสี่ห้าไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถเพื่อทำมักและผลให้แจ้งมีอยู่สารีบุตรนั้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าผู้กระทำให้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่ามีอยู่สารีบุตรไม่เชื่อผลวิบากแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วก็หาไม่อนหนึ่งสารีบุตรไม่เชื่อคุณของพระรัตนสามก็หาไม่ แต่สารีบุตรนั้นไม่เชื่อต่อบุคคลอื่นในธรรมคือฌานวิปัสสนามักและผลอันตนได้เฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นสารีบุตรจึงเป็นผู้ที่อันใครใครไม่ควรติเตียนเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมตรัสพระคาถานี้ว่า นระใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้ตัดที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนระนั้นแหละเป็นบุรุษสูงสุดในเวลาจบพระคาถาภิกษุประมาณสามสิบรูปผู้อยู่ป่าเหล่านั้น บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แลเรื่องผู้ไม่เชื่อง่ายจบ